ครับผมเรามาจากเรื่องสายธาตุเทวดาครับครับผมสายธาตุเทวดาครับเรื่องราวยังไงบ้างตอนนี้แบบพูดได้อะไรได้ครับพี่เหรอใครเนี่ยไม่ก็คืออ่ะยอดเป็นซีรีส์จักรวาลวิศวะเหมือนเดิมถ้ามันเป็นซีรีส์ที่แบบรีมายความรู้สึกของแฟนๆทุกคนมันเหมือนเป็นเซฟโซนของทุกคนที่แบบอ่ะซีรีส์วายวิศวะมันจะทำให้ทุกคนคิดถึงกลิ่นนี้ครับผมเป็น3เส้นเรื่องใช่ไหมมีของใครบ้างครับมีของฟอร์ดอู๊กเออชิมอนมาร์กจิแล้วก็จูเนียร์ครับผมครับผมมันก็คือแยกเป็นใช่ครับผมแยกเป็น3สาขาใหญ่ความสนุกสนานหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแต่ละพาร์ทเองมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นหมู่มวลมากกว่าเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะมากครับผมก็น่าจะเป็นความสนุกของกลุ่มเพื่อนครับผมแล้วก็มีความแบบว่ามีเสน่ห์ของคู่หลักนะครับผมอย่างพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กก็จะมีการแกล้งกันอะไรต่างๆเนี่ยครับผมเคมีคาแรคเตอร์การเข้าคู่ของแต่ละเรื่องเขาก็จะต่างกันไปบางคู่จะเป็นแกล้งกันบางคู่ก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องเลยครับก็ขอโทษติดตามดูแล้วก็พวกเราจะเป็นองซอมในหลายๆเรื่องใช่ครับแบ่งกันไป3เรื่องบ้านหนุ่มวิศวะครับหนุ่มวิศวะหนุ่มวิศวะเนี่ยวิศวะตัวจริงมาเลยครับ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 พี่ว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันหมายถึงว่าเรื่องไหนครับเรื่องนี้เลยครับรู้สึกเหมือนโดนลุมมากตอนนี้ครับก็ไม่คิดถึงไหนแล้วนะครับเส้นเรื่องของพี่เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับเรื่องผมนะครับก็เป็นเรื่องวิศวะกับไฟฟ้านะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวายครับวายก็เป็นเด็กปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในสายธาตุเทวดาแล้วเขาก็ไปแอบชอบคนคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องแบบว่าบอกคนนั้นยังไงว่าเราชอบเขาเขาไม่เคยจีบใครมาก่อนทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็มีอยู่ว่าเราก็เลยเสนอตัวไปว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่จะแบบว่าช่วยเขาจีบคนนี้แต่จริงๆแล้วแบบว่าเหตุจริงๆของเราคือจริงๆเราแอบชอบเขาครับประมาณนี้น่าจะเป็นวิศวะต้องเป็นอะไรอะไรนะครับแต่ว่าวาดฝันว่ามันต้องแบบเออวิศวะคือวิศวะอะไรอย่างเงี้ยลุกมากเราลุกมากเราแบบใครคือจริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของผมก็จะแตกต่างกับอีก2คู่ก่อนหน้านี้ครับของผมก็จะมีความแบบว่าต่างจากเรื่องนี้เราต้องว่าผมก็จะมีความเด็กลงมีความเฮฮามากขึ้นพอดีว่าคาแรคเตอร์มันเป็นคนที่สนุกเฮฮาแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับผมฉากสุดๆครับสุดๆ SP อะไรนะไม่ใช่แบบว่าไม่รู้ว่าคู่อื่นเป็นไงแต่ว่าสำหรับคู่จูเนี่ยเรียกว่าน่ารักจิกหมอนฟินสุดๆครับผมคู่อื่นเป็นไงบ้างคู่อื่นอ่ะผมสปอยคู่อื่นเลยครับอ่ะคู่อื่นนะเริ่มจากคู่ฟอสบุ๊กก่อนฟอสบุ๊กก็จะมีความแบบว่าเป็นพี่โตแล้วเขาก็จะมีความแบบว่ากล้าวใจดุกับว่าน้องบุ๊กหน่อยนึงก็จะแบบว่าสามารถแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการดูฟอสแบบว่ากล้าวใจเรื่องนี้ได้เห็นเต็มที่แน่นอนครับผมส่วนเพิร์ชชิมอนก็จะมีความว่าชิมอนเขาจะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนน่ารักน่ารักมันหมาวีเกิลอย่างนี้แล้วก็เพิร์ชเขาจะเป็นคนแบบลึกลับนิดนึงคนจะไม่ค่อยรู้ว่าแบบว่าเขาเป็นมายังไงความเป็นมายังไงก็คือ2คนนี้คือเรื่องคือต้องแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากคือจะมีความอบอุ่นปนดราม่านิดหน่อยครับผมอะไรนะครับจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้มีตอนนี้มีแพลนจะเปิดกล้องแล้วครับเร็วๆนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะได้รับชมจริงๆอาจจะช่วงประมาณปลายปีนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ